สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาที่โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์นะคะมาร่วมกิจกรรมของนักเรียนอนุบาล2ห้องดอกมะลิค่ะถามเริ่มเลยค่ะเสียงปรบมือให้กับเด็กๆด้วยนะคะร่วมกันกับเด็กๆนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆเขาก็จะมีการเล่าอธิบายแต่ว่าด้วยตามวัยของเขาเขาก็จะไม่ได้เล่าเป็นเรื่องราวด้วยนะคะซึ่งต้นไม้นะคะก็จะมีต้นไม้ที่ลักษณะแตกต่างกันไปนะคะจากของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะแปลกๆนะคะซึ่งเด็กๆก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวขอมาเล่าก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องเมนค่ะชื่อน้องอะไรคะลูกชื่อน้องเบเบ้ค่ะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะมีใบไม้กับกิ่งไม้กับลำต้นกับรากค่ะมีผลไม้เขาเรียกว่าออกอะไรคะออกผลค่ะใบไม้ที่มีดอกไม้สวยๆเขาเรียกว่าออกอะไรคะดอกไม้ค่ะดอกนะคะเอ๊ะแล้วรากของต้นไม้มีหน้าที่อะไรคะมินเย็บค่ะไม่ให้ต้นไม้หล่นนะคะให้ต้นไม้หล่นนั่นเองนะคะแล้วมีหน้าที่อีกหนึ่งอย่างคือทำหน้าที่อะไรคะดูดน้ำค่ะนะคะดูดอาหารขึ้นไปยังต้นไม้นั่นเองนะคะแล้วปุ๋ยของเรานะคะก็มีประโยชน์ค่ะเอ๊ะแล้วประโยชน์ของปุ๋ยเนี่ยเป็นยังไงคะดูได้ทำให้ต้นไม้ทำไมคะให้ต้นไม้โตนะคะแล้วก็ต้นไม้เป็นยังไงอีกคะต้นไม้ให้แข็งแรงทำให้ต้นไม้แข็งแรงนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะน้องมิมินกับน้องเบเบ้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปพักผ่อนที่เดิมได้เลยนะคะพอรู้ว่าหมามีจะต้องกลับบ้านเบเบ้ก็ร้องไห้อ้อนหมามีนะคะวันนี้เบเบ้มีเต้นมีพรีเซนต์แล้วก็ปลูกต้นไม้กับหมามีค่ะเบเบ้ชอบมากๆเลยกลุ่มของเบเบ้มีน้องมินกับน้องเบเบ้พรีเซนต์เรื่องส่วนประกอบของต้นไม้อันนี้คุณแม่ก็ได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากชมนิทรรศการนะคะชอบมากๆค่ะ